สวัสดีครับโอ้โหวันนี้เรามาอยู่ที่หน้าบ้านกันอย่างนี้เราต้องมีกิจกรรมแน่เลยใช่ไหมพี่ดิมใช่แล้ววันนี้เราจะมาแข่งกินไอติมกันค่ะนี่นะครับอธิบายก่อนกติกาวันนี้นะครับเราจะมาแข่งไอติมกันโดยที่เราจะปิดตาแข่งกินไอติมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไอติมแขวนนี่เลยเชือกแล้วก็ปิดตานะครับแข่งกันว่าใครจะเป็นคนที่กินไอติมเร็วที่สุดในทีมงานดิ้งดองแดนของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนแรนดอมว่าจะได้ไอติมอะไรดูดิพี่ดิมมีไอติมอะไรบ้างก็จะมีนี่นะช็อกโกกล้วยช็อกโกช็อกโกแลตใช่แล้วก็อันนี้แพนด้าแพนด้าแล้วก็ผีเสื้อแล้วก็มีอันนี้อีกอันนึงเป็นไอติมปลาหมึกพี่ดิมอยากได้อันไหนนะอยากได้ผีเสื้ออยากได้ผีเสื้อนะผีเสื้อนะครับเดี๋ยวเราจะต้องปิดตาแล้วก็เราจะมองไม่เห็นไอติมคือการกินผีเสื้อเนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่เปื้อนแต่ว่ามันจะกินยากเพราะว่าเนื้อมันจะแข็งกว่าแต่ถ้าใครได้แพนด้าเนี่ยก็มีลุ้นหน่อยพี่อยากให้พึ่งได้พวกแพนด้าช็อกโกแลตอะไรพวกเนี้ยแล้วคือต้องกินไอติมให้หมดก่อนใช่ไหมถึงจะเป็นผู้ชนะใช่ใครกินไอติมหมดก่อนเป็นคนชนะโอเคป่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันนะครับว่าคู่แรกที่จะเจอกันคือใครนะครับเราจะให้โอนายออกกันโอนายออกนายออกโอนายออกนี่นะครับเราได้คู่แล้วพี่จิ๊บนะครับจะเจอกับพี่ดีมส่วนพี่พึ่งนะครับจะเจอกับพี่อาร์ตเดี๋ยวจะมีคนบอกให้นะว่าไอติมมันอยู่ทางไหนของเราจะมี2คนนี้ช่วยบอกอยู่ว่าไอติมมันอยู่ทางไหนของเราถ้างั้นใครจะเป็นคู่แรกนั่นก็คือคู่ไหนก่อนก็เหมือนกันแหละเออดีมก่อนเลยดีมก่อนเลยมาถ้างั้นดีมกับจิ๊บมาเลือกไอติมก่อนว่าใครจะได้ไอติมอะไรมาดีมหมุนก่อนเลยนะเลือกดีก็ได้เปรียบนะ1 2 3พี่ดีมได้พี่เสื้ออร่อยช็อกโกแลตโอเคได้อยู่อร่อยอร่อยอ่ะส่วนพี่จิ๊บจิ๊บได้ได้อะไรโอ้ยใกล้เคียงกันจะได้รู้ใครผู้แพ้ผู้ชนะจะได้สูสีจะได้ไม่มีข้ออ้างมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราปิดตากันเลยครับนี่วัดระดับก่อนนะเดี๋ยวมันจะเลยเดี๋ยวมันจะกินยากตอนนี้นะครับทั้ง2คนพร้อมแล้วไอติมเราก็เริ่มละลายเนี่ยของพี่จิ๊บเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้หมุนก่อนนะคนละ5รอบ1 2 3คนนั้นหมุนทำไมเนี่ย5อ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคุณเพื่อนช่วยบอกได้จิ๊บข้างหน้าบอกดิจิ๊บเลยแล้วจิ๊บถอยหลังบอกบีมบอกบีมบีมถอยหลังมือฮักจับนะไปบีมเจอแล้วบีมเจอแล้วบีมงับอะไรเฮ้ยดีมคือคนแรกที่จะได้กินเฮ้ยเอ้ยดีมได้คำแรกแล้วครับดีมใกล้เคียงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดีมจิ๊บไปครึ่งนึงแล้วตอนนี้นะครับพี่ดีมเฮ้ยพี่ดีมก็เหลือครึ่งนึงเหมือนกันจิ๊บดีมเป็นไรดีมเป็นไรเนี่ยเย็นหัวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยดีมดีมโอ้ยโอ้ยโอ้ยจิ๊บนิดเดียวดีมของดีมเหล่งนิดเดียวเฟิร์สช่วยเร็วเฮ้ยเฮ้ยยังโอ้โหจิ๊บยังเหลือนะพี่ยังไม่ให้จิ๊บชนะนะเหล่งนิดนึงพึ่งช่วยพึ่งช่วยจิ๊บจีบแล้วพี่ดีมครั้งสุดท้ายผู้ชนะนะครับคือพี่ดีมนะครับเปิดหน้าเปิดตาที่ให้เปิดตาได้แล้วมองกันเองเปิดตาแล้วมองกันเองโอ้ดูเหมือนจะง่ายนะดูเหมือนจะง่ายพี่บอกแล้วยากเดี๋ยวทิชชู่ให้หน่อยทิชชู่ให้ทั้งคู่หน่อยโอ้โหหนูยืดไม่ถึงคนนั้นไม่เกี่ยวเลยตอนนี้จิ๊บแพ้แล้วจิ๊บได้อาบน้ำได้เลยนะเดี๋ยวส่งพี่ดีมเข้าไปแข่งต่อบอกแล้วมันเหมือนจะง่ายเนี่ยแต่มันยากเราต้องหาผู้ชนะของเกมนี้เดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับคนนี้ไม่ได้แข่งแต่หัวเป็นอะไรเปิดแล้วหรอไหนสวัสดีเมื่อกี้เราเปลี่ยนของพี่ดีมเป็นช็อกป๊อปกล้วยนะครับเพราะว่าช็อกโกแลตของเรามันหมดก็เหมือนกันแหละชาติรสชาติมันเปลี่ยนถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปกันเลยพี่พึ่งกับพี่อาร์ตครับเห็นแล้วเห็นตัวอย่างแล้วนะว่าเขาทำเป็นยังไงอาร์ตคนแรกหมุนไปฉันเป็นแบบไฟเสื้อไฟตรงตามที่คิดพึ่งอยากได้อะไรอยากได้ผีเสื้อเหมือนกันจะได้ไม่ต้องหรือฉันได้ไปโอ้ยมันกัน
วัดกันไปเลยนะครับว่าใครจะเร็วกันอันนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมาเดี๋ยวพร้อมแล้วเราแผ่ไอติมเลยนี่นะครับพี่เฟิร์สผูกไอติมบิดเสื้อให้แล้วทำไมบิดเสื้อมันแยกกันเนี้ยมันหักค่ะเขาจะทำให้มันแบ่งได้อยู่แล้วนี่มันเป็นบิดเสื้ออยู่มาพึ่งอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าเตี้ยกว่ามาหนูเหรอนี่ให้พี่ดิมเป็นบัดดี้พึ่งนะดิมอย่าวางยานะได้เออถ้าดิมวางยาดิมจะต้องไม่แข่งอาร์ตนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะให้หมุนก่อนนะครับ1 2 3ไปเลยขวาเฮ้ยอะไรทำอะไรฮะทำอะไรลงเดี๋ยวอาร์ตไอ้พึ่งมันกินไปหลายคำแล้วนะโอ้ยพี่เดือดหมดเลยอ่ะพึ่งต้องเล่นแล้วเฮ้ยมันเย็นฟันมันไปไม่ถูกเฟิร์สนี่ช่วยหรือว่าอะไรเนี่ยฮะตอนนี้นะครับอาร์ตเหลือแค่ฝั่งเดียวพี่บอกเลยว่าพึ่งจบแล้วหมดอนาคตพี่อาร์ตชนะแล้วโอ้สองทีหมดแล้วโหดมากไออาร์ตหิวหรอโหดดีมพี่เคยเอาไอติมไปให้ปลาดุกอะที่สวนพุทธแบบตัวใหญ่ๆยังไม่กินเท่าไออาร์ตเลยอะสองคำหมดเลยทุกทีเดียวสองทีหมดเลยโอเคนะครับสำหรับพี่อาร์ตกับพี่พึ่งผู้ชนะก็คือพี่อาร์ตนะครับแล้วเดี๋ยวพี่อาร์ตนะครับก็จะมาเจอกับพี่ดีมนะในการชิงชนะเลิศเริ่มกังวลแล้วคู่ต่อสู้นี่แบบกังวลคู่ต่อสู้ที่งับแค่2ทีไอติมก็หายไปแล้วอย่างน้อยถึงเราไม่ชนะแต่เราก็มีความสุขกับไอติมที่เหลือของเรานี่ขนาดไม่ชนะยังกินไม่หมดเลยมานะครับรอบชิงชนะเลิศของเราเดี๋ยวจะให้พี่อาร์ตกับพี่ดีมนะครับเลือกว่าใครจะได้ไอติมอะไร1 2 3คือฮัลโหลแพนด้ามีแพนด้าเขาว่าน่ารักพี่อาร์ตจะได้ติมอะไร1 2 3อะไรครับแพนด้าโอ้โหแพนด้านี่ไม่น่าจะฮุบทีเดียวได้ดิพี่ว่าดิมีความหวังแล้วตัวมันใหญ่อ่ะมันไม่เหมือนอันเนี้ยมันงับทีละปีกได้ยังหวังจะได้อันเดิมอีกอ่ะตอนนี้นะครับไอติมของเราก็พร้อมแล้วนี่นะครับรอบชิงชนะเลิศของเราพี่ดีมกับพี่อาร์ตนะครับใครจะเป็นผู้ชนะพร้อมแล้วเราจะทำการหมุนเลย5รอบ1 2 3 4 5คนนั้นหมุนเยอะๆเลยคนนั้นหมุนเยอะเลยตรงใช่ๆดีมตรงอยู่ตรงขวาโอ้ยเอ้ยเอ้ยบัดดี้ดีโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหูบแล้วอาร์ตมันหูบแล้วทีมอาร์ตมันหูบแล้วโอ้ยอาร์ตมันหูบแล้วดีมมีสมาธิหน่อยเฮ้ยได้ดีมได้แล้วอาร์ตมันเย็นฟันอยู่เออเฮ้ยตอนนี้สูสีครับนี่เป็นไรเนี่ยเย็นฟันโอ้ยรักนี่พี่ดีมสายเฮ้ยหมดแล้วเนี่ยมันหุบอีกแล้วเหรอดีอามันหุบอีกแล้วอ่ะเปิดตาได้แล้วโหของพี่ดีมันเหลืออยู่เลยเนี่ยของพี่ดีเหลือนิดเดียวเองเราเปิดตาอาร์ตเปิดตาแล้วมองกันเป็นรักเลยอ่ะไปเล่นโคนที่ไหนกันมาเนี่ยนิมเกิดชนะแล้วถ้านิมกินหนึ่งคำหนึ่งนิมก็ชนะแต่อาร์ตอ่ะมันกินแค่สองคำใช่ไหมใช่มันกินสองคำพี่บอกแล้วดิมต้องทำเวลาสรุปว่านะคะคนที่กินไอติมได้เร็วที่สุดในบ้านนั่นคือพี่อาร์ตนะคะพี่ดิมเกือบชนะแล้วนะแค่นิดนึงแต่คือปากพี่ดิมใหญ่เป็นพี่ดิมหาเจอช้ากว่าหน่อยนึงไม่อาร์ตคือฉายาคือจอมปลาดุกจอมปลาดุก
จอมปลอมครับหมดมีเชื้อสายปลาดุกหรือเปล่าก็ไม่รู้เออมีเชื้อสายปลาดุกนะถ้าคราวหน้าแข่งอะไรกับอาร์ตอีกต้องให้อาร์ตต่อให้แล้วแหละใช่คืออาร์ตต้องกิน2แห้งอ่ะคนอื่นกินแห้งนึงคลิปนี้นะคะพวกเราก็ทำกิจกรรมสนุกๆในบ้านนิ่งดอกแดนนะคะถ้าเราคนไหนชอบนะคะ